มาดูกันที่เทศบาลเมืองราชบุรีนะคะจัดโครงการจัดทำแผนโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปี2556ค่ะที่ศาลาประชารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะนางสมนันท์เหล่าวณิชวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปี2556จากการที่เทศบาลเมืองราชบุรีได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองราชบุรีโดยสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานและชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิแต่จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เสนอโครงการค่อนข้างน้อยและเมื่อเสนอมาต้องมีการแก้ไขทำให้เกิดการพิจารณาอนุมัติโครงการล่าช้าทั้งนี้นะคะเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของกองทุนและสามารถเขียนแผนงานโครงการต่างๆเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการนำไปดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยคณะกรรมการคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆคณะกรรมการชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขและสมาชิกชมรมต่างๆทั้งนี้นะคะการจัดทำโครงการจัดทำแผนโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองราชบุรีโดยจัดให้มีการอบรมจำนวน2รุ่นรุ่นละ60คนค่ะโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีนางจินตนานาคงามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนายโชติเกิดบัณฑิตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการมาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วยค่ะและสมาชิกชมรมต่างๆซึ่งใจถึงการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลเขียนแผนงานโครงการนำเสนอต่อคณะกรรมการของกองทัพป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชนโดยสามารถค้นหาและร่วมกันแก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึงและประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพขอโอกาสนี้ขอบคุณงบประมาณสนับสนุนโครงการเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะเวชกรจากความน่าหนึ่งคุณภาษีรัตนสไลด์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์